าแต่งลุกวันนี้ลาเกิร์ดเมอัพกันความแต่งก็จะได้ประมาณนี้อ่ะเริ่มเลยด้วยความที่วันนี้อยากแต่งแบบน้อยๆเน้นงานผิวเพราะว่าไม่ได้อยากแต่งหน้าอะไรแต่ว่าฉันจะมาเห่แปลงที่ฉันเพิ่งตามมาใหม่ของซุปเปอร์มัมผิวก็จะเน้นอะไรที่แบบมีสกินแคร์หน่อยบำรุงผิวไปด้วยก็จะใช้ m n e f i t Me f r e s h Tint บีบลงไปอุ๊ยก็จะใช้แปลงให้ครบได้มากที่สุดงั้นก็จะใช้นี่แปลงลงรองพื้นของเขา เออฉันจอจีตั้งแต่เริ่มคลิปใครกลัวหยิบใช้แปรงไม่ถูกก็เขามีโพยมาให้ด้วยนะอรมก็จะใช้ตามนี้เลยมากรบรอยกันต่อด้วย is cosmetic by by dark spot concealer คือเนี้ยมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ผสมสกินแคร์มาด้วยจริงๆมีแปรงคอนซีลเลอร์ด้วยนะตัว super ์มัมแต่ว่าอันนี้เขาไว้เบ็นลิปได้ด้วยงั้นเดี๋ยวเก็บไว้เบนลิปเพราะว่าตัว is c o เมส t i c เขามีแปรงอยู่ละแต่งหน้าง,งานผิวคอนซีลเลอร์คือทั่วหน้ายิ่งกว่ารองพื้นเบนจ้าเนี่เห็นไหมเขามีแปรงให้ ก็เบินใต้ตาก่อนไอคอนซีลเลอร์นี้ก็มีความสบายใจหน่อยนะเพราะว่าเขาใส่ส่วนผสมที่แบบช่วยไวทเทนเนิง่งก็จะช่วยลดรงลดรอยอะไรอย่างนี้ได้อ้อเฟรชตินก็ใส่วิตซีมานูวันนี้ไม่ต้องเซตแป้งก็ได้แต่ว่าด้วยความที่จะใช้แป้งให้ครบแล้วก็จะไม่ใช้มือลงเลยเออเป็นมิชชั่นไปตอนไหนก็จะใช้แป้งของชาลลอตติเบอรี่อันนี้เป็นแป้งแบบสีขาวไบร์ทก็มาเซตบางๆทั่วหน้าพอ ให้แบบมันยังมีความเงาของผิวที่เราลงไว้อยู่ก็จะมีความแบบตั้งๆฟูๆก็จะใช้ที่ปัดคิ้วของเคสนะ BR6 จะเป็นสีออกแบบอมเขียวๆเทาๆนะดูเข้ากับลุกที่เขาแต่งดีคิ้วตั้งร้าวเพิ่มห่างคิ้วด้วยฝุ่นของ Brow it นะแล้วก็ใช้แปลงแบนๆแ,แบบนี้ใช้สีอ่อนอันนี้นะโอ้ยแปลงนี้ดีนะดูดิ คิ้วโคมเลยเหมือนใช้ดินสอเขียนคิ้วแต่ไม่ฉันใช้ฝุ่นแกเป็นมาถึงข้างหน้านิดหนึ่งนะให้สีมันเชื่อมกันตาจอบแบบส้มๆน้ำตาลๆาก็จะใช้โรมแมนอันนี้ใช้แปรงพุ่มๆหัวใหญ่หน่อยอันนี้ก่อนละกันลงเป็นเบสทั่วๆตาไอเราก็ช่วงตาเล็กซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยแล้วก็ตาลังด้วยใช้แปรงพุ่มยาวฟูๆแบบนี้เอาสีเข้มมาคัดเบ้าช่วงหางตาแล้วก็ลากขอบขึ้นมานิดนึ่งแบบนี้เอาอันนี้ไล่ดังด้วยเลย พูดจริงนะว่าแต่งหน้านิดเดียวไม่มีอยู่จริงกิตเตอร์กิจใจก็จะย้ายมาใช้เลตลายเสือของทาอันนี้นะใหญ่ยยสะใจมากแกจริงๆกิคตเตอร์ใช้นิ้วจิ้มมันจะแบบตะโกนแต่ว่าวันนี้ฉันจะใช้แปรงค่ะเล็กลงซึ่งอันนี้เขาจะมีความทองๆใช่ไหมอันนี้แล้วกันขอผสมอันนี้ด้วยจะได้มีความแบบสว่างขึ้นมานิดนึงไม่เหลืองเกินเริ่มไมาวาน,นิลาแล้วเริ่มเป็นลาเต้เมคกอร์แล ชิมเมอร์ข่าวฟาดหัวตานิดหนึ่งก็จะใช้ของ for you two งแบบตะโกนเลยจ้าส่วนไลเนอร์จะเป็นแบบชิดคนขนตาเลยนะก็จะใช้แปรงที่เอาเขียนคิ้วเมื่อกี้มาจิ้มสีน้ำตาลเข้มอันนี้เอาแบบชิดขอบตาเลยนะแล้วก็ไม่ต้องวิ่งห่างออกมามากเอา้าลืมว่าจะใช้แป้งให้ครบนี่จริง,รงๆเขามีอันนี้นะที่มันแคบลงเดี๋ยวอันนี้จะมาเขียนขอบตาล่างก็ใช้สีอันนี้นะแล้วก็จะมาเขียนชิดขอบตาเหมือนกันอ๋อว่าแปรงเนี้ยเขียนไลเนอร์ได้ดีกว่าเพราะว่า ด้วยความที่ขนแปรงสั้นใช่ไหมมันจะทําให้เส้นแบบคมมาสคาร่าก็จะใช้ของเดจาววนะคือจะมีความแบบเรียงเส้นหน่อยขนตามาล้จ้างัดได้สุดแล้วก็ขนตาร่างด้วยเกมก็จะปัดโทนส้มเป็นเบสก่อนแล้วก็ใช้แปรงพุ่มๆแบบนี้อันนี้เป็นของโอดิบิโนะเอาสีประมาณนี้ปัดลงมาถึงประมาณปีกจมูกแบบนี้ก็จะใช้สีชมพูนะนี่ของกิโกมิลาโนมาลงช่วงหน้าแก้ม,มก็จะใช้แปรงที่แบบพุ่มเล็กลงมาเราจะได้ จำกัดกำจัดเอ้ยจำกัดบริเวณได้ลงไปจมูกด้วยเห็นแปรงยังเหลืออยู่ก็รู้แล้วว่าลืมอะไรลืมคอนทัวร์อ่ะก็จะใช้อันนี้เป็นของทาส์นะใช้สีเข้มสุดลงแบบเงานิดหน่อยพอเงาผมนิดปัดไฮไลท์ด้วยพาเลตนี้เลยช่วงหน้าเกมแล้วก็สันจมูกลิปสติกปากแบบชมพูชมใจก็จะใช้ for you two เบอร์ศูนยทาแบบทั่วๆปากแต่ว่า หาตังเยอะมากเดี๋ยวใช้นิ้วเบรนเอาเฮ้ยใช้แปรงเบนจะบอกว่าไม่เคยใช้แปรงเบนลิปสติกเลยอะเออฟิลิ่งดีเนาะแล้วก็สีแดงข้างในอันนี้จะเป็นแบรนด์เบสสีศูลงแบบเฮ้ยใช้แปรงใช้แปรงลงข้างในอะละเลือ่ออ่ะละเลือลเล่อ,อต้องนิดนนิดนึงแล้วก็สีแดงที่เหลือที่แปรงนี่แหละลงกระจัดนิดนึงบนล่าง กรอสก็จะใช้ของ20 t y w e n d y นะอันนี้จะเป็นสีแบบกลิตเตอร์สีฟา้าให้อากชานชานเลยทาไเลยทั่วๆหมู่แดงไม่พอก็เอาลิปสติกเนี่ยมาทำเรียบร้อยกับลาเต้เมคอัพ <laughs> เอ้ยไม่ใช่วาน,นิลาเมคอัพพอได้ไหมส่วนตัวว่าแอป,ปเหมือนลาเต้อยู่เหมือนกันงานตางานแก้มงานปากก็ดูคลีนคลีน <laughs> ที่แต่งไม่เยอะมาก ไม่เยอะจริงไหมยอมใช้แปรงครบทุกอันซึ่งแปรงซูเปอร์มัมคือดีนะทุกคนเนื้อแปรงดีแล้วก็จิกสีดีสนเสร็จนยอมว่าครบมากเลยใช้แบบได้ทั้งหน้าไปลองแต่งลุคนี้กันดูนะคะวันนี้ลาเมคอัพใส่ๆแล้วก็ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากติดตามช่องพี่ชามไว้ด้วยนะหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์แบบใดก็เป็นไว้จ้า